สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนเนชั่นในค่ำคืนนี้ก็คือมันสุกนะครับก็สุดท้ายสำหรับเดือนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาก็เดือนใหม่แล้วนะครับก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปแต่ว่าเรื่องการชุมนุมของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั้นยังไม่มีแนวโน้มท่าทีจะยุติเลยนะครับใช่ครับวันนี้นายกยิ่งลักษณ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ Impact เมืองทองธานีนะครับท่านก็บอกนะครับว่าสั่งการให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ที่เรียกร้องที่อาจจะยังมีความเห็นไม่ตรงกันเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้เวทีในการพูดคุยกันเป็นหลักและรับฟังความคิดเห็นและคงต้องคุยกันกับคนในชุมชนด้วยนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือชาวสวนยางให้มาพูดคุยกันรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวก็ต้องขอความกรุณาผู้ชุมนุมเพราะวันนี้พี่น้องในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เดือดร้อนอยากให้ช่วยกันนะครับนักข่าวถามว่าต้องมีการประสานกับส.ส.ในพื้นที่หรือเปล่านายกบอกประสานแล้วส.ส.ในสภาเองก็ไม่อยากเห็นการใช้ความรุนแรงดังนั้นก็ต้องขอความร่วมมือส.ส.ในพื้นที่ให้ช่วยพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้กับเราด้วยสำหรับข้อเสนอของฝ่ายค้านในสภานั้นหลายข้อก็เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางที่ตรงกับที่รัฐบาลได้ทำมาในการแก้ไขปัญหาราคายางนั้นก็ต้องมีแผนระยะสั้นที่ต้องมีการพูดคุยกันส่วนแผนระยะยาวก็เป็นไปอย่างที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณได้พูดไว้คือต้องเน้นเรื่องการแปรรูปซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือกันแล้วเช่นกระทรวงสาธารณสุขได้มีการนำยางธรรมชาติมาผลิตเป็นถุงมือยางแทนการนำเข้านะครับความจริงเมื่อวานนี้คุณสุเทพไม่ได้พูดเรื่องการแปรรูปสักเท่าไหร่นะฮะนายกก็บอกนะครับว่าจะเร่งติดตามผลนะครับจากการที่ไทยเคยมีการไปพูดคุยและประชุมร่วมกับอินโดนีเซียมาเลเซียมาแล้ว1รอบนะอันนี้เริ่มเข้าใกล้กับที่คุณสุเทพแนะนำนะครับนายกบอกว่าเราอยากเห็นการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต่างๆมากกว่านี้แต่วันนี้เห็นแล้วว่าทุกประเทศเช่นอินโดนีเซียก็ติดปัญหาเดียวกันนะครับนี่ฮะเมื่อวันที่29สิงหาคมนะครับระหว่างที่พบกับท่านทูตจีนประจำประเทศไทยก็ได้ฝากไปยังรัฐบาลจีนว่าอยากจะขอความร่วมมือในการรับซื้อสินค้าเกษตรของไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวนมพาสเจอร์ไรซ์และยางพารานี่วันนี้นายกพูดครับนายกบอกว่าอยากให้ใช้เวทีในการพูดคุยกันแต่จริงๆเนี่ยเกษตรกรเขาก็พยายามอยากจะพูดคุยกันมานานแล้วนะหลายเดือนแล้วนะฮะก่อนที่จะมาชุมนุมกันนี่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะพลเอกประชาพรหมนอกรองนายกรัฐมนตรีเองก็ให้สัมภาษณ์นะครับถึงการชุมนุมนี่นะครับคุณประชาบอกนะครับว่าคือนักข่าวก็ถามนะฮะว่าได้มีการพูดคุยกับนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกรอบหรือไม่นะฮะคุณประชาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่สภาเนี่ยตัวเองไปนั่งพูดคุยกับคุณสุเทพคุณสาธิตวงศ์หนองเตยและคุณประเสริฐพงษ์สุวรรณสิริส.ส.ภาคใต้ประชาธิปัตย์แต่ยังไม่ได้คุยกับคุณถาวรเสนเนียมนะฮะจากการคุยกันเนี่ยคุณประชาบอกว่าทุกคนบอกกับตัวเองว่าเห็นด้วยว่าจะไปชุมนุมกันทำไมชุมนุมแล้วประชาชนเดือดร้อนได้รับผลกระทบกันอย่างมากเนี่ยฮะแล้วก็มีการหารือกันว่าจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้ได้นะครับพลเอกประชาบอกเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับรองสุเทพผมบอกว่าจะให้ช่วยหาทางยุติให้หน่อยจะทำยังไงมันกระทบบ้านเรารองสุเทพก็บอกผมก็รู้อยู่ว่ากระทบความจริงก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะฮะก็บอกว่าเนี่ยคุณสุเทพเองก็คุยถึงประเด็นนี้ครับแล้วก็ยืนยันบอกที่มีข่าวว่าตำรวจออกหมายจับคุณถาวรกับคุณนิพิธอันนี้คงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่คุณประชาให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลตอนเช้าพอสักสายๆนะฮะคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณสาธิตวงศ์หนองเตยและคุณประเสริฐพงษ์สุวรรณสิริแถลงข่าวร่วมการปฏิเสธนะฮะกรณีที่คุณประชาอ้างว่าส.ส.ประชาธิปัตย์ที่คุยด้วยเมื่อวานเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมนะฮะก็ออกมาปฏิเสธคุณสุเทพบอกว่าผมเจอคุณประชาจริงที่ห้องกาแฟของสภาช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คุณประชายังมาขอร้องผมให้โทรศัพท์ไปหาแกนนำผู้ชุมนุมให้ยุติการชุมนุมผมก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือว่ารู้จักกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่เขาเดือดร้อนไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือว่าพรรคการเมืองก็เลยไม่สามารถจะบอกให้เขายกเลิกการชุมนุมได้แล้วก็ขอผ่านคุณประชาไปอย่างนี้บอกว่า
ขอให้นายกเนี่ยลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดนายกลงพื้นที่ไปดูปัญหาด้วยตัวเองอย่างจริงใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเจรจาพูดคุยหาข้อตกลงกันได้นะฮะแล้วก็ยังกำชับบอกว่าอย่าไปสลายการชุมนุมเลยคุณประเสริฐบอกผมเนี่ยไปเจอคุณประชาที่หน้าห้องประชุมแล้วก็มีการสอบถามเสนอแนะว่าต้องใช้การพูดคุยกันไม่ได้มีการไปพูดเลยว่าไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมคุณสาธิตบอกเนี่ยผมไปเจอพลหน่วยประชาในห้องน้ำนะฮะแล้วก็ได้ถามบอกมีความคิดจะสลายการชุมนุมหรือไม่นะฮะแล้วก็เตือนพลหน่วยประชาว่าไม่ควรไปเพิ่มเงื่อนไขความขัดแย้งด้วยการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมก็เท่านั้นนะฮะทั้ง3คนยืนยันว่าไม่ได้คุยกับพลหน่วยประชาตามที่พลหน่วยประชาให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่บอกว่าคุยกับส.ส.ประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยทุกคนก็บอกไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมไม่ใช่อย่างนั้นคนละเรื่องกันเสียเลยนะฮะคุณประชาไปพูดแบบนี้นะฮะแล้วก็เจอส.ส.ทั้ง3ท่านที่คุณประชาเอ่ยชื่อนะออกมาตอบโต้ไปคนละทางเลยนะครับแล้วก็ส.ส.ทั้ง3คนก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนนะฮะว่าคุณประชาเนี่ยคือมาเจอกับส.ส.ทั้ง3คนโอ้โหที่ห้องกาแฟที่หน้าห้องประชุมหน้าห้องน้ำคือเหมือนกับแบบเจตนาจะมาเจอโดยบังเอิญแล้วก็เอาถ้อยคำไปบิดใช่ไหมฮะครับนี่ฮะแล้วก็คุณสุเทพก็เสนอให้นายกลงไปด้วยตัวเองนะครับคุณประเสริฐก็เสนอว่าก็ต้องพูดคุยกันและหาทางปรับเพิ่มราคายางให้เนี่ยยังไงก็ต้องหาทางปรับเพิ่มราคายางให้คุณสาธิตก็บอกว่าระวังเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยประชาชนเขาพร้อมจะจับอาวุธขึ้นสู้ถ้าถูกคุกคามครับนี่นะฮะแล้ววันนี้นะทางสภาอบจนครศรีธรรมราชนะครับนำโดยประธานสภาอบจว่าที่ร้อยตรีมนตรีรักษ์ศรีทองนะฮะพร้อมกับทางสมาชิกก็มีการออกแถลงการประกาศเจตนารมณ์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีมติก็คือสนับสนุนข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันอย่างเต็มกำลังสนับสนุนในการประสานกับเกษตรกรในหลายพื้นที่ให้เข้าร่วมเรียกร้องนะฮะสนับสนุนปัจจัยต่างๆอย่างชอบธรรมนี่นะฮะโดยรวมก็คือสนับสนุนการชุมนุมในครั้งนี้และข้อเรียกร้องในครั้งนี้นะครับนี่นะฮะแล้วมันก็มีข่าวอยู่เรื่องหนึ่งฮะคือการชุมนุมเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วจนถึงวันนี้นะฮะก็ย่างเข้าสู่วันที่8เข้าไปแล้วนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณวิโรจน์จิวรังสรรค์ก็เครียดนะฮะครับแล้ววัน2วันนี้ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ครับมีการโทรศัพท์แสดงความไม่พอใจไปถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพราะมีทีมข่าวจากทางสทท11นครศรีธรรมราชนะฮะไปเกาะติดการทำข่าวของผู้ชุมนุมแล้วก็เข้าไปในจุดที่มีการชุมนุมนะฮะคือการชุมนุมทุกวันนี้ที่ควนหนองหงแล้วก็ที่บ้านตูนเนี่ยเขายังมีการชุมนุมอยู่แต่ว่าเขาเปิดเส้นทางให้กับนักเรียนที่จะเดินทางไปโรงเรียนนะฮะเปิดให้กับผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเขาเปิดเส้นทางให้ครับผู้สื่อข่าวจากสทท.ช่องสทท.11นครศรีธรรมราชก็ลงไปทำข่าวในพื้นที่แล้วก็ทำในประเด็นนี้ว่าผู้ชุมนุมนะเขาเปิดทางให้กับรถนักเรียนเปิดทางให้กับรถพยาบาลผ่านได้สะดวก มีการไปสัมภาษณ์นักเรียนก็ได้บอกว่านักเรียนบ้านคุณเงินนักเรียนก็บอกก็ผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรการเดินทางก็สะดวกดีแปลวเท่านี้นะฮะผู้ว่าเครียดเลยไม่พอใจเลยนะไม่พอใจมากถึงขนาดที่ว่านายอำเภอชะอวดเองคุณศักดิ์ชัยชัยเชื้อก็ไปต่อว่าผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็โอ้โหตั้งแต่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะไล่ลงมาจนถึงกระทั่งผู้สื่อข่าวต่อว่าหมดว่าโอ้โหคุณไปทำข่าวแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนะฮะที่สุดแล้วนะฮะทางผู้ว่านครศรีธรรมราชขอร้องให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สั่งการให้นักข่าวออกจากพื้นที่นะฮะเข้ามาติดตามข่าวเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดนี่นะฮะ และทางการโดยเฉพาะนี่ให้มาทำข่าวของผู้ว่าด้านเดียวพอไม่ให้ไปทำข่าวในพื้นที่แล้วโอ้โหคิดดูครับเสียเลยนะฮะเสียเลยนะครับก็จริงอย่างที่ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณละไม้เสนขวัญแก้วบอกนะครับว่าเมื่อชุมนุมกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวบีบให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมด้วยการกล่าวหาว่าเป็นม็อบการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่
ถ้าวันไหนที่ม็อบนี้ยุติกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่จะอยู่ยังไงและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยท่านจะอยู่ยังไงใช่ไหมฮะท่านจะอยู่ยังไงในเมื่อท่านแบบโอ้โหแม้กระทั่งนักข่าวก็นำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงท่านยังไม่พอใจเลยโอ้โหนี่ฮะแล้วมันข่าวนี้มันออกมาแล้วมันอายเขาอะใช่นะฮะถึงกับโทรศัพท์ไปขอที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นการบีบนักข่าวในพื้นที่ไกลๆนะให้ฉายภาพแต่ว่าผู้ชุมนุมทำให้คนอื่นเดือดร้อนนักเรียนเดือดร้อนคนไข้เดือดร้อนพอนักข่าวก็ไปเจอนักเรียนแล้วถามนักเรียนนักเรียนบอกไม่เดือดร้อนไม่พอใจไม่พอใจโอ้โหถ้าอย่างนี้มันลำบากนะฮะในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของยางนี่แบบโอ้โหทั่วไปนะครับท่านผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาก็สั่งตั้งศูนย์อำนวยการคุมเข้มม็อบชาวสวนยางอีสานแล้วก็จะระดมตำรวจชุดควบคุมฝูงชน5กองร้อยเตรียมรับมือนะครับในช่วงต้นเดือนหน้าครับคาดว่าถ้ามีการชุมนุมก็ไม่เกิน 3,000 คนนะครับนครราชสีมานะครับทางด้านของประธานเครือข่ายชาวสวนยางภาคอีสานบอกนะครับว่าชาวสวนยาง20จังหวัดภาคอีสานแตกเป็นหลายกลุ่มเลยครับเพราะว่าไร้แกนนำแล้วก็ยืนยันว่ามีหลายกลุ่มเตรียมพร้อมเคลื่อนไหวชุมนุมปิดถนนตามแผนเดิมอยู่นะครับนี่นะฮะก็จี้ให้รัฐบาลนั้นเร่งให้ความชัดเจนช่วยเหลือที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด่วนด้วยนะครับครับในขณะที่ทางด้านของอุตรดิตถ์ชาวสวนยางพาราภาคเหนือประกาศยุติรวมเคลื่อนไหว3กันยาให้เวลารัฐแก้ปัญหาอีก15วันนะฮะนี่ที่อุตรดิตถ์นะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีความเป็นห่วงม็อบชาวสวนยางที่ชุมนุมนะฮะจะปิดทางเข้าสนามบินกระทบการท่องเที่ยวในวันที่3กันยายนนี้นะฮะในขณะที่ชาวสวนปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต จี้ให้รัฐบาลเร่งพยุงราคาตามที่รับปากไว้เหตุเพราะว่าราคาตกต่ำสุดขีดนะฮะตอนนี้เหลือ3บาท65สตางค์ถ้านิ่งเฉยนะครับก็จะไปปิดกรมการค้าภายในเป็นที่แรกอันนี้ชาวสวนปาล์มครับแยกไปอีกโอ้โหแตกกันไปหมดนะฮะแตกกันไปหมดคือบางจังหวัดในทางภาคอีสานเนี่ยอาจจะไม่เข้าร่วมวันที่3ครับแต่ส่วนมากแล้วจะเข้าร่วมแล้วโดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมแน่นะฮะ